ปิดอายุทันโอนวัชเรศรวิวัตรวงศ์พระราชโอรสของในหลวงรัชกาลที่10ค่ะสำหรับการเดินทางมาประเทศไทยของทันโอนโอรสคนที่2ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งยังดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมงกุฎราชกุมารได้สร้างความปลื้มให้กับคนไทยในครั้งนี้โดยทันโอนเดินออกมาในช่องทางเดินของผู้โดยสารเข้าสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการมีคนไทยไปรอรับท่านโอนถือกระเป๋ามาเพียงใบเดียวได้บกมือทักทายกับคนที่เรียกและเดินเข้ามายกมือไหว้แบบใบหน้ายิ้มแย้มค่ะสำหรับท่านโอนวัชเรศรวิวัตรวงศ์อายุ42ปีเป็นโอรสคนที่2ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกิดเมื่อวันที่27พฤษภาคม2524มีพี่น้องประกอบด้วยท่านอ้วนจุฑาวัฒน์พี่ชายคนโตและมีน้องชายอีก2คนได้แก่ท่านอ๋องนายแพทย์จักรีวัฒน์ท่านอินด็อกเตอร์วัชรวีวิวัชรวงศ์ค่ะและมีกนิษฐาคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาพี่น้องวิวัตรวงศ์หรือที่คนไทยรู้จักกันในนามท่านชายทั้ง4ที่เคยศึกษาชั้นประถมศึกษาในไทยก่อนเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศตั้งแต่ชั้นมัธยมจนจบปริญญาทุกคนนั่นเองค่ะ